ผมยกหุ้นให้คุณปัดเป็นสินสอดนะครับเพราะว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันตอนนี้เขาไม่ต้องการพี่แล้วพี่ถูกไล่ออกค่ะพี่33ปรับโครงสร้างใหม่บอกเลยเป็นตำนานไม่แพ้กันใครทำตัวแย่ไล่ออกสถานเดียวเลยจริงอย่างที่พี่บอกนะคะทุกความสัมพันธ์บนโลกตัวมีผลประโยชน์ไม่เป็นแม้แต่ลิขภาพสุดยอดบอกเลยนะทีนี้ใครไม่รู้จักเดอะเลเจนด์นะเฉยมากพอโปรเจกต์ยิ่งดังนะคนก็มาสมัครงานกันเพียบเลยก็ดีแกจะได้มีคนทำงานคุณพราวเล่นปรับโครงสร้างไล่คนออกเป็นร้อยนี่มันไม่ได้ปรับนะเขาเรียกว่าโละข่าวว่าที่พระเจ้าจิมโดนไล่ออกเบื้องบนกลัวว่าจะมีอำนาจเกินไปว่ะโหอุตส่าห์พลิกจากขาดทุนมาทำให้สำเร็จขนาดเนี้ยยังทำกันได้เลยเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลฝาเนี้ยไม่รู้หนีไปกินน้ำใบบัวบกอยู่ที่ไหนได้ยินว่าจิมมี่กำลังรวบรวมคอนเนคชั่นครับจะทำบริษัทของตัวเองเลยเว้ยโหยระดับพระเจ้าต้องงี้ดินี่นี่เราเพื่อนพระเจ้าอีนอตอะรายนี้นะข่าวว่าหนักกว่าแต่ก่อนอีกกินไม่เลือกหน้าคลำดูถ้าไม่มีหางนะลากกลับห้องทุกคืนอาจจะฟลุกจับลูกคุณหนูได้สักคนก็สบายไปเลยนะฉันว่ามันน่ะควรจะเปลี่ยนอาชีพว่ะนี่นี่รู้ข่าวนางบุ๋มเลขาบ้างปะเขาว่านางตกอับนะจ๊ะสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับก็ข่าวเรื่องท้องไหนจะเรื่องแย่งสามีชาวบ้านดังกระฉ่อนซะขนาดนั้นใครเขาจะกล้ารับเข้าทำงานให้ปวดออฟฟิศวะขาแล้วมีใครรู้เรื่องพี่พิธานบ้างปะพี่เขาเป็นไงบ้างอะไม่รู้เลยอะไม่มีใครติดต่อพี่เขาได้เลยด้วยหรือพี่เขาจะไปบวชแบบว่าปลงอะก็ไม่แน่นะโดนปล้นทั้งงานทั้งรักใครทนไหวก็บ้าแล้ววะแกโอ้ยน่าสงสารว่ะพี่น็อตพี่น็อตน็อตตื่นพี่น็อตแนนจะมาไหมไม่บอกก่อนก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกแต่เล่นไม่จ่ายค่าหอจนเขาโทรไปทวงกับม้าจะไม่ให้มาได้ไงอ่ะค่าหอจ่ายไปแล้วอันนี้ม้าให้เก็บไว้ใช้จนกว่าพี่จะหางานใหม่ได้ไม่เอาเก็บไว้เถอะก็บอกว่าไม่เอาไงเอากลับไปเป็นอะไรของพี่วะ
คนอื่นเขามีปัญหาทั้งนั้นแหละตกงานก็ไปหางานใหม่ทำดิไม่ใช่กินเหล้านอนมั่วผู้หญิงเป็นวันมันทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นยังไงแนนไปละมีสอนแกไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรวะไหนพูดมาดิแกเกิดมาเก่งเรียนดีทำงานดีชีวิตอะไรก็ง่ายไปหมดแต่แกมันไม่เคยถูกถามว่าทำไมถึงทำไม่ได้เรียนไม่ได้สอบไม่ได้ทั้งที่ป้าก็เก่งม้าก็เก่งแต่ทำไมถึงทำไม่ได้แกไม่เคยเป็นตัวห่วยเหมือนฉันแกไม่เข้าใจหรอกพี่น็อตไม่มีใครเขาคิดกับพี่แบบนั้นหรอกโครงการใหม่ของพี33เนี่ยก็ได้พัฒนามาจากความคิดเดิมที่เคยคิดเอาไว้นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่เน้นบรรยากาศท่องเที่ยวค่ะแถวจำได้ค่ะแถวชอบไอเดียนี้มากพี่ปัดว่าน่าเป็นที่ไหนบ้างคะก็ถ้าอย่างที่มีข้อมูลอยู่แล้วก็จะมีที่หัวหินเขาใหญ่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตค่ะแล้วเริ่มที่ไหนก่อนคะก็จริงๆก็อยากจะเปิดตัวพร้อมกันทุกจังหวัดเลยคุณเปิดพร้อมกันทีเดียว4โครงการมันไม่มากไปหรอป่ะถามว่าดีค่ะเป็นเรื่องที่ impact มากรับรองใครๆก็ต้องพูดถึงและยิ่งตอกย้ำว่าเรามั่นใจมากเดี๋ยวนะผมสงสัยอยู่นิดนึงว่าโครงการของเราเนี่ยมันจะทำได้จริงเหรอทำไมอะคะดูจากโฉนดเนี่ยที่บางแปลงผมจำได้ว่ามันเป็นที่อุทยานนะมันจะเป็นการผิดกฎหมายนะคุณเรื่องนี้ไม่น่าห่วงหรอกค่ะประสงค์คนไปจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนแหมคุณก็รู้อยู่ว่าที่ดินตรงนั้นน่ะมันเป็นเขตอุทยานมันจะสร้างอะไรได้ที่ไหนล่ะแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยชาวบ้านเขาก็เข้าไปทำมาหากินผมว่าเราน่าจะสามารถระบุให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็ออกโฉนดได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาดูอีกทีก็แล้วกันนะว่าแต่ว่าน้องคนนี้เป็นลูกสาวท่านมีบุญใช่ไหมอ๋อใช่ครับชื่อน้องแอมครับพูดตามตรงเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่บริษัทของลูกสาวท่านวิบูลผมเองก็คงไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ด้วยหรอกแอมช่วยไปเอาซองเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าพี่หน่อยป่ะฉันชดใช้สิ่งที่ฉันทำเถอะนะถ้าแกอยากจะชดใช้อะไรก็ขอให้แกช่วยงานฉันให้มากที่สุดก็แล้วกันช่วยให้มากที่สุดเท่าที่แกจะช่วยได้
แอมจริงๆด้วยพี่แอมจำจิ๊บได้ไหมคะรุ่นน้องที่สโมสรนักศึกษาค่ะอ๋อจิ๊บจำได้จ้ะเป็นไงบ้างเราตอนนี้จิ๊บเป็นทนายอาสาอยู่ค่ะดีจังนะใช่ค่ะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่เอาจริงๆจิ๊บเลือกเดินทางเนี้ยก็เพราะพี่แอมเลยนะคะเดี๋ยวจิ๊บต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีจิ๊บมีธุระค่ะไว้เจอกันนะคะพี่แอมโชคดีนะค่ะสวัสดีค่ะมีจดหมายมาเนี่ยลูกจากแคนาดาแคนาดาแม่คะยูเอ็นที่แคนาดาค่ะแอมเคยส่งใบสมัครไปตอนนี้เขารับแอมทำงานแล้วนะคะแม่ถ้าแอมได้ทำหนูก็ต้องไปทำงานประจำที่นู่นใช่ไหมค่ะแม่จะว่าอะไรไหมคะถ้าเกิดแอมไปอ่ะถามแม่ต้องถามตัวเองว่าทำไหวหรือเปล่าลูกยันแอมไปนะคะไปเถอะลูกการ์ดนี่ต้องพิมพ์ถึง 3,000 เลยเหรอผมอยากให้คนรู้มากที่สุดว่าเจ้าสาวผมเนี่ยสวยขนาดไหนแต่ปันไม่อยากให้มันเอิกกระเริกมากนะคะแต่ก็แล้วแต่คุณแล้วกันค่ะพี่ปัดคะพี่ปัดได้ฟังคลิปเสียงหรือยังคะคลิปอะไรคลิปแชร์ที่คนของเราไปคุยเคลียร์กับเจ้าหน้าที่เรื่องการก่อสร้างอะค่ะพี่ตอนนี้คนแชร์ให้ทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะโหยแล้วทำไงวะเนี่ยแบบนี้ก็สร้างไม่ได้แน่เงินก็กู้แบงก์ว่าเป็นพันล้านเอาที่ไหนไปจ่ายดอกวะจบงานนี้มีจบชัวร์บริษัทเจ๊งแน่เตรียมหาที่ใหม่ด่วนเลยแล้วคลิปมันหลุดไปได้ยังไงวะมันก็ต้องมาจากคนที่อยู่ในห้องนั้นนั่นแหละวงในว่ากันว่าไม่น้องแอมก็คุณจิมมี่ว่ะพระเจ้าจิมชัวเพราะแคนที่ถูกไล่ออกฉันว่านางน้องแอมนั่นแหละเห็นว่าจะไปทำงานเมืองนอกเลยขอทิ้งทวนเพื่อนเก่าซะหน่อยหรือไม่ก็ทั้งคู่ในฐานะที่มีศัตรูคนเดียวกันแต่ถ้าน้องแอมทำจริงก็ถือว่ากล้า มากเพราะที่เข้าไปคุยได้ก็คอนเนคชั่นพ่อนางแท้สวัสดีค่ะค่ะคุณพี่บุญไม่อยู่ค่ะยังไม่กลับค่ะไม่ทราบว่าจะกลับกี่โมงค่ะขอโทษทีนะคะค่ะพ่อกับแม่คุยกันเมื่อคืนแล้วนะลูกว่าอาจจะไปอยู่ฮ่องกงสักพักรอให้เรื่องมันเงียบก่อนหนูไปทำงานที่แคนาดานะไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่แอมคงไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะแม่พอมีข่าวออกไปทางนู้นเขาก็โทรมาแคนเซิลค่ะที่แม่เคยบอกแอมว่าคนเราต้องยอมทำสีดำบ้างเทาบ้างแอมรู้แล้วค่ะว่าสีดำยังไงก็ไม่มีทางเป็นสีขาวถึงแม้จะเป็นเพียงจุดดำเล็กๆแต่ยังไงก็ยังเป็นสีดำอยู่ดี
มาแล้วเหรอลูกป้ากับแม่มารอตั้งนานแล้วแม่โทรตามผมมีธุระอะไรป้าครับฉันได้ยินข่าวเรื่องบริษัทของแกถ้าป้าจะมาสมน้ำหน้าผมเนี่ยผมไม่อยากฟังนะครับแกอยากจะกลับมาทำต่อหรือเปล่ากลับไปทำไมครับกลับไปก็ทะเลาะกันหรือเปล่าก็ถ้าแกกลับมาทำต่อแกก็ทำในแบบของแกสิแกจะซื้ออะไรแกจะเปลี่ยนอะไรแกทำได้เลยเนี่ยไอ้ที่ฉันทำอะไรมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อแกฉันไม่ได้เรียนหนังสือฉันก็มีปัญญาทำได้แค่นี้แหละได้งานใหม่ยังงานนะไม่ใช่เซเว่นจะที่หาง่ายมีทุกมุมตึกอะแล้วนอดอะออกไปหางงหางานบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแต่เที่ยวพูดตรงอย่างกับตาเห็นก็ทำงานด้วยกันมาเป็นปีนิสัยเป็นยังไงก็รู้หมดนั่นแหละนี่แล้วเมื่อกี้มีแท็กซี่มาทำไมไม่ขึ้นไปอะมารอรถแบบนี้ดึกๆแบบนี้รถน้อยแล้วด้วยอย่ารอเสียเวลาเลยไม่เป็นไรอ่ะรอได้แท็กซี่จากนี่เข้าบ้านนะเป็นร้อยเลยอ่ะฉันว่าเก็บเงินไปให้ลูกกินข้าวดีกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรอนิดนึงอ่ะบุ๋มแกเก่งมากเลยว่ะก็ทำเท่าที่ทำได้อ่ะถ้ามัวแต่มานั่งโทษฟ้าโทษฝนก็ไม่รู้มันจะมีอะไรดีขึ้นมาไปกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปส่งเองป่านนี้ลูกร้องแล้วขอบใจนะ50ไปไปผมคุยกับฝ่ายการกันแล้วเราพอมีทุนที่จะเลี้ยงบริษัทนี้ได้อีกประมาณ3เดือนเท่านั้นนะครับก็ยังดีนะคะยังพอมีเวลาให้พวกเราเนี่ยได้แก้ไขปัญหากันได้บ้างแล้วน้องปัดคิดว่าไงคะปัดคิดว่า
เราควรจะยอมเสีย100ล้านเพื่อซื้อที่ดินของลุงสมานค่ะผมเห็นด้วยเราก็จะสามารถก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปกำไรอาจจะน้อยลงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยค่ะถ้าทุกคนเห็นว่ามันคือทางเดียวที่ทำให้เรารอดได้คราวเห็นด้วยค่ะค่ะคุณนภพรเรื่องที่ดินของลุงสมานเนี่ยดำเนินการซื้อได้เลยนะคะทางบอร์ดอนุมัติแล้วค่ะอะไรนะคะแน่ใจเหรอคะใครคะขอบคุณค่ะที่ดินของคุณลุงสมานน่ะมีคนซื้อตัดหน้าเราไปแล้วค่ะฮะก็เราเพิ่งคุยกับลุงสมานไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนี่น่ะใครซื้อชาญเรียลเอสเตทช่วยนัดผู้บริหารชาญเรียลเอสเตทให้พราวด้วยค่ะคุณพาวคะผู้บริหารจากบริษัทชาญเรียลเอสเตทมาถึงแล้วค่ะเชิญเขาเข้ามาได้เลยเชิญค่ะคุณพิธานเชิญค่ะคุณพิธานสวัสดีครับคุณพาวดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งเชิญนั่งก่อนค่ะคือพาวไม่คิดว่าผู้บริหารจากชาญคือคุณผมออกจากที่นี่ก็ไปทำงานที่ชาญต่องั้นพราวขอเข้าเรื่องเลยนะคะที่พราวติดต่อไปที่ชาญเพราะพราวอยากจะขอเจรจาเรื่องที่ดินอย่าสู้เลยคุณก็รู้ว่าเราต้องการมันมากแค่ไหนเท่าไหร่พราวก็ยอมจ่ายผมไม่ได้หมายถึงเงินนะผมหมายถึงคุณสถานการณ์หนักขนาดนี้คุณรับมือไม่ไหวแน่ถ้าคุณยังฝืนต่อไปพนักงานอีกหลายร้อยชีวิตต้องเดือดร้อนไปด้วยออกจากเกมเถอะครับก่อนที่มันจะสายฉันต้องการอะไรกันแน่คะซื้อกิจการ P33
ชาญเรียลเอสเตทจะซื้อทั้งหมดทั้งทรัพย์สินและหนี้สินพนักงานทุกคนยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมได้เว้นแต่ผู้บริหารและบอร์ดทุกคนที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอีกต่อไปนี่คือทางออกที่ดีที่สุดของคุณพี่ข้างในหน่อยค่ะถึงพนักงานของ P33 ทุกคนทุกคนคงทราบดีว่าตอนนี้บริษัทกำลังเจอปัญหาใหญ่บริษัทเรากำลังจะเป็นหนี้และล้มละลายแต่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเผชิญความจริงในฐานะประธานบริษัทเราขอโทษที่ไม่สามารถพาทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ต่อไปนี้บริษัท P33 จะถูกบริหารโดยบริษัทชาญเรียลเอสเตทนี่คือทางออกที่ดีที่สุดและสุดท้ายนี้พราวอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพา P33 เดินทางมาได้ไกลขอบคุณมากพราวอดีตประธานกรรมการบริษัท P33เคยทำที่ P33 เหรอค่ะพี่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นข่าวเธอดังมากเลยนะค่ะหนูก็เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันนั่นแหละค่ะหนูมีลูกแล้วคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ตั้งท้องอีกคนหนึ่งทั้งสองคนไม่มีพ่อโอเคเริ่มงานได้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อกี้พี่ว่าไงนะคะพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยไหมพี่ไม่กลัวว่าหนูมีลูกแล้วจะเป็นภาระต่อการทำงานเหรอคะมีภาระแล้วสิดีเพราะแปลว่าเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองตกงานและจะตั้งใจทำงานให้ได้เงินมากๆเพื่อลูกพี่พูดถูกไหม
บคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูขอบคุณจริงๆค่ะแอมพ่อยังจัดเอกสารไม่เสร็จเลยลูกเดี๋ยวแม่จะไปช่วยพ่อจัดเอกสารต่อค่ะเพื่อนมาเนี่ยลูกแกจะไปอยู่ฮ่องกงนานไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่รู้ว่าแค่เรื่องขออนุญาตก่อสร้างบ้าบออะไรเนี่ยจะทำให้แกกับที่บ้านต้องเดือดร้อนขนาดนี้ฉันไม่ต้องขอโทษหรอกแกเด็กสนุกกว่าตั้งเยอะเนาะก็จริงถ้าฉันไปอยู่นู่นแล้วฉันไม่มีอะไรทำฉันไล่หาแกนะเอาสิเราเป็นเพื่อนกันนี่พอดีผมกะว่าจะสั่งเครื่องจักรมาเพิ่มอ่ะก็ป้าบอกแกแล้วไงว่าป้าไม่ยุ่งแล้วแกจะทำอะไรก็ทำไปเลยตามสบายเลยเข้าใจไหมเสียเวลาดูพระว่ะคิดหรือยังอะว่าจะทำอะไรต่อไปหรือจะกลับนิวยอร์กยังไม่รู้เลยอะนี่เอกสารอ่านก่อนนะแล้วค่อยเซ็นรู้นะแล้วนี่สรุปจะให้เราเซ็งร้านจริงใช่ปะแล้วนายอ่ะแน่ใจนะว่าจะรับไปทำต่ออืมก็ต้องลองดูสักตั้งแหละทำได้อยู่แล้วแหละน่าจะทำได้ดีด้วยขอบคุณนะร้านนี้เป็นของนายแล้วนะมีเงินเก็บกับเขาด้วยเหรอมีนายทุนเนี่ยหยิบแม่มา
ต้องอายเลยพ่อแม่เขาก็เก็บเงินไว้เพื่อลูกเท่านั้นแหละโชคดีนะเปล่ายังไงก็แวะมาที่ร้านได้ตลอดคนคนหนึ่งได้เปลี่ยนไปทุกอย่างไปคนที่ทำให้ยิ้มอายเหมือนกันนะแต่ก็แทนคำขอบคุณที่ผ่านมาไม่เคยขอบคุณเลยเธอคนหนึ่งทำให้รักฉันเปลี่ยนไปนะก็ไม่รู้ไม่เข้าอาจเป็นเพราะคู่กันเชิญค่ะปัดผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปเสียงใครคะดีใจด้วยนะที่ชาญให้คุณมาเป็น MD ที่ P33ขอบคุณครับฉันนั่งสิไม่เป็นไรฉันจะแวะมาแค่แป๊บเดียวฉันมีเรื่องอยากถามคลิปเสียงนั่นเป็นของคุณใช่ไหมไม่ใช่ของผมนะเป็นของคุณชาญครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาได้ยังไงแต่คุณเป็นคนปล่อยคลิปเสียงนั้นให้มันหลุดออกมาใช่ไหมมันก็แค่เกมธุรกิจคุณทำขนาดนี้ทำไมคุณเป็นคนสอนผมเองปฐมบุญจำไม่ได้อะถ้าคุณไม่เล่นเกมเกมมันก็จะเล่นคุณคุณตั้งใจทำลายบริษัทที่เลี้ยงดูคุณมาเป็น10ปีเนี่ยนะThank you.
ี่พิธานรู้ข่าวยังครับปัดแกปัดอยู่ไหนครับออกไปปัดเป็นยังไงบ้างฉันบอกว่าไปไอ้คนไปไงไอ้คนเลวไอ้คนชั่วแกจะติดข้าแกแกเอาใจไหมไม่ได้ตลอดแล้วไอ้คนชั่วโทษนะคะถ้าพี่จำไม่ผิดนี่น้องคือคุณพราวเจ้าของบริษัท P33 ไม่ใช่หรอคะค่ะแล้วทำไมถึงคิดอยากจะมาสมัครงานที่บริษัทเล็กๆอย่างที่นี่ล่ะคะยังมีอะไรที่พราวยังไม่รู้อีกเยอะเลยค่ะวันนี้อาหารแนะนำจะมีพิซซ่าแซลมอนนะครับกับสปาเกตตี้กุ้งมังกรสนใจไหมครับแจนเดี๋ยวมารับออเดอร์ด้วยนะ Enjoy ครับซอโซ่ค่ะให้น้องชื่อปอเปียดีไหมเคยจังหนูว่าชื่อน้ำขิงดีกว่าค่ะน้ำขิงเหรอฮัลโหลฮัลโหลชื่อน้ำขิงชอบไหมน้องบอกว่าชอบมากเลยค่ะเล่นอย่างนี้เหรอคะถ้างั้นถามน้องให้แม่หน่อยว่าน้องอยากเรียนโรงเรียนอะไรแป๊บนะคะฮัลโหลมาเมื่อไหร่ไปกินแกงเขียวหวานเนื้อกันไฟแน่ถ้ายังรอไหวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับได้เกียร์มือผมเลยครับได้เกียร์ครับเป็นอะไรไปมันก็ไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วล่ะกับความรักกับความหวังกับความฝันที่เคยสวยงามแค่นี้ปัดไม่ตายหรอกเชื่อสิหมดลงแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแม้อะไรสักอย่างทั้งชีวิตที่ทุ่มเททั้งหมดใจนี้ที่เคยมอบไว้ในมือเธอแต่สลายหมดพี่พี่เดี๋ยวพี่ทำไม่เข้าใจทุกคนเธอเปลี่ยนไปมากเธอยังหาที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยอ
ามันจะยากแต่มันก็ง่ายกว่าทำงานกับคุณฉันไม่ได้มาที่นี่นานมากผมก็เหมือนกันจำได้แค่ว่าเคยมากับเธอถ้าไม่รู้จักเดินต่อไปข้างหน้าก็ขอให้อยู่กับเรื่องเลวร้ายต่อไปแล้วกันปัดพอจะมีเวลาไปหาลายทางกันไหมวันนี้ผมจะไม่ให้คุณไปกับใครบ้านของเราที่กำลังจะสร้างใหม่จะมีอะไรดีไปกว่านี้ล่ะคุณไว้ใจผมนะทั้งหมดใจที่เคยมอบไว้ในมือเธอแตกสลายหมดแล้วผมคุยกับผมก่อนปัดเราสองคนจะลืมเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเราก็จะกลับมารักกันหรือไม่เราก็จะไม่พบกันเพราะเธอ
ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะปันไกอาค่ะรับบทเป็นพราวในละครเรื่องเกมริษยานะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมละครเกมริษยานะคะแล้วก็เรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยรับรองว่าจะต้องสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆแน่นอนเลยยังไงก็ติดตามชมละครย้อนหลังได้นะคะที่ช่อง Workpoint Official ของพวกเราได้ตรงนี้เลยนะคะติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย